แก้วเป็นยังไงครับพี่ตูนจ๋าก็ไม่เป็นไงนะครับก็ไม่รู้ว่ามาได้ไงเหมือนกันนะครับครับมีคุยกับน้องไหมคะว่าแบบว่าไม่มีข่าวว่าเราแบบว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับในฐานะเพื่อนแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับน้องเขามีซีเรียสไหมครับพี่โทแบบการเป็นข่าวอะไรที่คนจับตาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตามข่าวหรือไม่ได้ดูรู้อะไรขนาดนั้นครับจริงๆความสัมพันธ์ของน้องคือสนิทสนมกันในฐานะพี่น้องขนาดไหนใช่ครับก็มีความเป็นแก๊งครับเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยครับเที่ยวด้วยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้อะไรเงี้ยหลังจากเราใช้สถานะโสดมาน้องเข้ามาให้กำลังใจอะไรหรือเปล่าครับพี่โทก็เหมือนเป็นธรรมชาติครับเรียกว่าเป็นธรรมชาติดีกว่าครับมันดูมันทำให้แบบว่าสภาวะในกลุ่มเรามันอึดอัดไหมครับพี่ก็แบบสนิทกันแล้วคนมาตีข่าวขึ้นมาอีกว่าเราแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนเดี๋ยวชวนไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดรู้เรื่องก็อาจจะอึดอัดมั้งครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวครับครับใช่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนใช่ครับเพราะว่าอะไรครับพี่โทเพราะมองเป็นน้องก็ไม่รู้ครับก็คือก็มีความเป็นเพื่อนสูงครับมีความเป็นแก๊งเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแอบงงว่าพี่โทอยู่ๆมีคนโยงเป็นข่าวก็มีโยงเยอะไงครับมีโยงกับแพทย์มีโยงกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งปกติอะไรเงี้ยครับตัวน้องไม่ใช่สเปคสำหรับคนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่สเปคก็จริงๆเอาจริงแล้วนะผมมองว่าผมก็ชอบความเป็นเขาชอบความเป็นเขาแต่ว่าเราไม่เคยมองการในเชิงนั้นไม่มีครับอย่างตอนนี้เรียกว่าแบบรับไปไหนมาไหนสบายใจไหมคะหรือว่าต้องระวังมากขึ้นเพราะมันยังมีข่าวคนจับตามองอยู่อย่างเงี้ยจะต้องระวังเรื่องอะไรหรือว่าแบบภาพหรือคนจะหาว่าแบบไปด้วยกันไปนี่ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยโอ้โหว่าไปได้ก็ไปได้ปกตินะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเสียหายนะครับก็เหมือนไปเที่ยวด้วยกันจริงๆตอนนี้พี่โทดูใจกับใครอยู่หรือเปล่าไม่มียังโสดใช่ครับตอนนี้เรียกว่าโสด 100% ไม่คุยกับใครเลยก็ไม่ได้คุยครับเพราะอะไรครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพักหรือว่ายังไงก็เป็นช่วงอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รักไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไม่มองเรื่องความรักเลยหรือเปล่าเรียกว่าไงดีอ่ะผมว่าเหมือนกับก็อยากเรียนรู้สิ่งนี้ครับอยากเรียนรู้ความรู้สึกนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างปล่อยให้ตัวเองมีแฟนตลอดครับก็ยังไม่เคยที่จะแบบใช่ครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากจะคุยกับใครก็ได้เลยมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะแข็งแรงด้วยตัวเองก่อนนิดนึงว่าแบบเราสามารถไม่ต้องเอาความรู้สึกเนี้ยตรงเนี้ยไปวางไว้กับใครจนเกินไปเลยครับมันแตกต่างไหมครับพี่โทระหว่างตอนที่เราแบบมีแฟนกับตอนที่เราโสดอะไรเงี้ยความรู้สึกเราต่างกันไหมครับแรกๆครับแรกๆก็มีความต่างแล้วก็เหมือนกับเราก็พยายามพุชตัวเองอ่ะผมว่าแบบพุชตัวเองว่าแบบเราต้องดูแลตัวเองเราต้องแบบก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำเพิ่มขึ้นจากที่แบบเมื่อก่อนก็จะพึ่งพาคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะทำเองยังมีแอบเหงาๆบ้างหรือเปล่าพี่เรียกว่าต้องใช้ชีวิตคนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสิ่งนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่อยากมองอะไรเป็นเนกาทีฟเลยเราอยากจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้อะไรเงี้ยครับกับทางลินเองเราแบบยังมีติดต่อพูดคุยอัปเดตกันบ้างไหมฮะพี่โบไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยกับที่ล่าสุดน้องมีข่าวกับพี่ซันนี่เราได้เห็นข่าวไหมก็เห็นแวบก็รู้สึกว่าในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเขาก็มีงานที่ดีอะไรเงี้ยครับก็มีความก็ดูมีความสุขอะไรเงี้ยครับเราเองก็มีการงานมีนู่นนี่นั่นที่โฟกัสได้นี่ครับก็น่าจะเป็นสุดท้ายก็ผมมองว่าก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีของทุกฝ่ายไม่อาจจะพอคือผมมองว่าเรื่องนี้แบบทุกคนเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้แหละว่าแบบโอเคเราได้อยู่กับคนคนนึงแล้วเราก็
ศึกษาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบกลายเป็นว่าเรามองว่าความถูกต้องในตอนนั้นคือการที่เราต้องรับผิดชอบกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมพอเราอยู่มาอย่างนั้นปีนึงอ่ะเราอยู่กับสิ่งนั้นมาปีนึงด้วยความรู้สึกว่านี่คือความถูกต้องที่เราต้องแบบเฮ้ยต้องดูแลกันต่อไปว่ะเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตด้วยกันเลยมารู้จักกันสนิทกันขนาดนั้นเลยแต่พอแบบใช้ชีวิตมาปีนึงเรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วความถูกต้องคือเราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกเองหรือเปล่าเราเลยแบบเป็น energy อีกแบบนึงที่เราทำให้เรากล้าที่จะคุยกันเรื่องนี้กล้าที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาคุยกันซึ่งเรารู้สึกว่าในวันนั้นที่เราคุยกันมันเป็นเรื่องของเราสองคนนะเขาก็บอกเองว่ามันอยากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนแค่นั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็แปลกเหมือนกันที่แบบอยู่ดีแบบมีเรื่องมือที่สามอะไรเยอะแยะมากมายแบบเราก็เลยแบบเอ๊ะมันทำไมเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นคงเป็นธรรมชาติของมันที่เวลาเราอยู่สปอตไลท์แล้วคนก็แบบมองคือวันที่จบมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ได้เป็นเรื่องของมือที่สามที่ทำมาเกี่ยวข้องไม่มีเลยครับอย่างของน้องเองพอเราไม่ติดต่ออย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสแบบกลับมาเป็นพี่เป็นน้องก็เหมือนเดิมได้เจอกันไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเดิมคือเอาตรงๆนะหลังจากที่เราฟังสัมภาษณ์เขาล่าสุดเราก็รู้สึกเสียใจนิดนึงที่ว่ามีความแบบคำพูดหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้คุยกันหรอจริงๆแล้วเราคุยกันแล้วเราก็คุยกันแค่สองคนแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนที่เข้าใจดีที่สุดด้วยซ้ำว่าในวันนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นมาแบบเป็นปีแล้วในวันที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เราต้องแบบแยกประมาณแยกกันประมาณนึงอ่ะเขารู้ดีที่สุดว่ามันคืออะไรแล้วการที่เราใช้ชีวิตแบบนั้นมานานอ่ะเราก็อยู่ด้วยความเขาเรียกว่าเข้าใจแบบนึงว่าแบบโอเคนี่คือความถูกต้องต้องอยู่ด้วยกันต่อไปอะไรเงี้ยแต่ณวันที่แบบเขาก็อาจจะงงอย่างที่เขาว่าจริงเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้จริงๆว่าแบบเฮ้ยในเมื่อมันความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เราพอเราลองมองว่าความเป็นจริงเอ๊ะเรามองว่าแบบถ้าเราลองซื่อสัตย์ความรู้สึกนี้แล้วทำกล้าที่จะพูดการคุยกันผมเชื่อว่ามีหลายๆคู่ต้องเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถูกมั้ยเราไม่ได้ว่าแบบใครดีกว่าใครไม่มีเรื่องใครดีกว่าใครแค่มันถึงจุดที่แบบเรามันความเข้าใจอ่ะมันความเข้าใจมันคนละแบบอ่ะนึกออกมั้ยแต่แค่กล้าเดินออกมาหรือไม่กล้าแค่นั้นเองในวันนั้นเราอาจจะเป็นคนตัดสินใจพูดก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของเราที่คุยกันแล้วก็เราก็เข้าใจกันในที่สุดผมก็เลยมองว่ามันไม่จําเป็นต้องมีเรื่องดราม่าอะไรเลยแล้วหลังจากเนี้ยเขาจะมีชีวิตที่แบบมีใครอะไรไงก็ไม่มีใครมองว่าคนนั้นคือมือที่3ของเขามันก็ไม่มีเพราะว่าก็ต่างคนต่างเข้าใจสิ่งนี้อ่ะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคู่หนึ่งที่คุยกันตรงๆตลอดแล้วก็มันก็เป็นผมว่ามันก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เหมือนกันตรงนี้ว่าเรากล้าที่จะพูดในวันหนึ่งเรากล้าที่แบบก็โอเคก็คุยกันตรงๆเลยแล้วกันว่าความรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยให้เราทำไงดีอย่างพี่โดนี่บอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาเกือบปีมันเป็นปัญหาสะสมใช่ไหมที่เกิดความรู้สึกมันเกิดไปเนาะคงขอไม่พูดถึงเรื่องแบบดีเทลดีกว่าเพราะว่ามันอยากเขาก็บอกเองว่าเรื่องนี้อยากมันเป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันแต่ว่าตอนนี้คือพี่โดนรู้สึกว่าเหมือนน้องเขาเข้าใจเราผิดอยู่ใช่ไหมที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นเขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าทำไมออกมาเป็นรูปแบบนั้นเพราะว่าเราในวันที่เราคุยกันก็คือเราคุยกันแบบจริงๆแบบนี้ใจกันทั้งสองฝ่ายใช่ครับโอเคเนาะขอบคุณค่ะทุกคน